ทางมาเช็คอินที่ต่อไปนะครับที่บอกไปว่าเป็นร้านอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ครับผมดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยไม่เหมือนร้านบุฟเฟ่ต์นะไม่เหมือนร้านซีฟู้ดหรืออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเฮียพามาถูกใช่ไหมนี่แหละคือร้านแหลมเกตซีฟู้ดรีสอร์ทที่เฮียพามาเช็คอินในวันนี้โอ้คือได้ยินแค่ซีฟู้ดหิวหิวอ้าวพูดเลยว่าหิวมากปลาหมึกไม่ใช่หรอไม่กินกินไม่ได้เดี๋ยวกินเองกินได้เราดูแลตัวเองแล้วเรากินยามาแล้วเรียบร้อยนี่หวงของไม่อยากให้กินทำไมอ่ะอยากกินคนเดียวเพราะว่าได้ข่าวบอกว่าเขาอร่อยมากที่นี่อร่อยแล้วก็คุ้มมากด้วยใช่แล้วโอ้ยังไงดีอ่ะกินเลยดีไหมเข้าไปดูข้างในดีกว่าเฮียนำเลยดีกว่าได้ได้อ่ะเดินเข้าไปก่อนเดินเข้าไปก่อนเลยภายนอกดูเหมือนสวนในแบบเป็นแบบ British Garden of Eden โอ้โหสำเนียงเนาะพี่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละทำไมอ่ะเนี่ยนะร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดที่พี่จะพามากินอ่ะใช่แล้วแหละครับผมว่าเหมือนสตูพรีเวดดิ้งเลยอ่ะถูกพี่มาทำอะไรวะเนี่ยแต่มันก็ได้เหมือนกันนะมาทำอะไรวะเนี่ยมาทำอะไรวะเนี่ยทำไมติดใจอะไรเมื่อกี้อ่ะถ่ายรูปถ่ายพรีเวดดิ้งคู่คุณปะเนี่ยไม่ใช่จะบ้าหรอเนื้อคู่เขาอยู่ร้านเมื่อกี้ไม่ใช่หรอซึ่งซ่าร้านเมื่อกี้นะเอาเป็นว่าให้เขารู้จักชื่อฉันก่อนแล้วค่อยว่ากัน อันนี้ต้องไปรอดูกันนะว่าในอนาคตเขาต้องคู่จะเป็นยังไงไปนั่งเล่นหุ้นดีกว่าเฮ้ยเราเห็นแบบมีฟองมีบับเบิ้ลนิดนึงเขาสร้างบรรยากาศมันอยู่ในสวนอ่ะไปนั่งคุยกันดีกว่านะครับนี่เป็นไงเฮียพามาเช็คอินในสวนของบริเวณร้านดีเลยค่ะเพราะว่าได้บรรยากาศได้ฟิลแบบว่าเหมือนอยู่ในสวนของอังกฤษนิดนึงซึ่งได้ใช่ไหมใช่ไม่คิดนะว่าร้านซีฟู้ดจะมีบรรยากาศดีๆแบบนี้ถูกอันนี้ไม่คิดเหมือนกันค่ะนี่นะฮะแต่ก่อนที่จะไปชิมอาหารมาคุยกับน้องปออีกนิดนึงดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆชีวิตเป็นยังไงบ้างเรียนอยู่ตอนนี้ใช่ครับปีอะไรแล้วนะครับตอนนี้เรียนปี2ครับวิศวะเครื่องกลครับผมวิศวะเครื่องกลอุ๊ยสาวๆถ้าได้ยินเรียนวิศวะอุ๊ยล่อคนลุกหนุ่มๆได้ยินก็คนลุกเหมือนกันอ้าวได้ยินนี่วิศวะเครื่องกลครับทำไมถึงมาเลือกเรียนคณะนี้ครับอ๋อก็ตอนแรกครับตอนปวชผมเรียนช่างยนต์มาก่อนผมเป็นเด็กช่างไงฮะก็เลยเรียนช่างยนต์มาแล้วก็ด้วยความชอบมอเตอร์ไซค์ชอบรถยนต์เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจเรียนวิศวะเครื่องกลมันจะได้ควบกันไปฮะยังมีหลักฐานนะว่าทำไมเขาถึงมาเรียนแบบชอบชื่นชอบในเรื่องของเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเขาแอบแบบชื่นชอบในรถฮาร์เลย์ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์มีการสเก็ตช์ด้วยอ๋อสเก็ตช์ภาพเองอย่างเงี้ยหรอใช่มีการสเก็ตช์ภาพนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้โชว์เดี๋ยวเราแอบดูทำไมถึงสนใจในเรื่องของการสเก็ตช์ภาพมอเตอร์ไซค์หรือสนใจทำไมถึงสนใจมอเตอร์ไซค์เริ่มแรกสนใจเพราะว่าพ่อครับพ่อผมขับฮาร์เลย์ตั้งแต่ผมเป็นเด็กไงแล้วพ่อก็ขับไปรับที่โรงเรียนแล้วแบบเพื่อนเห็นโอ้โหเท่มากสาวกรีดการ์ดอะไรอย่างงี้สาวกรีดมันเป็นแบบเออวะขับก็ขับว่าอะไรเงี้ยมันเริ่มได้พ่อเงี้ยฮะก็เลยแบบตัดสินใจแบบเออเราชอบแล้วก็เลยศึกษาไปศึกษามาก็แบบชอบสนใจเครื่องยนต์กลไกอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจเรียนเนี่ยครับแต่ซึ่งดีนะจริงๆคนที่รู้จักเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเรียนอะไรแบบนี้แล้วนะครับไม่ค่อยมีใครคิดที่จะเรียนแบบฟิลเนี้ยแล้วมันเป็นอย่างเนี่ยมาเป็นดาราเป็นนักร้องด้วยไงกับการเรียนวิศวะมันก็ต้องแบบแบ่งเวลาดิแบ่งเวลายังไงเพราะเรียนน่าจะหนักพอสมควรใช่ผมแบ่งเวลาครับคือผมแบ่งเวลาเรียนเป็นสมมติเทอมที่แล้วผมเรียนจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยครับก็อัดให้มันแน่นๆไปแล้วก็คือแค่นั้นเสาร์อาทิตย์ที่รับงานครับถ่ายละครอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาจะมีคิวบอกว่าวันนี้นอกจากสนความสนใจเรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ต่างๆมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับคุณรู้หรือเปล่าเห็นอย่างนี้นะฮะยังไงคะมีความสามารถในการตัดผมเฮ้ยจริงป่ะตัดผมใช่ฮะตัดให้ขาดเลยชับเนี่ยเหรอใช่ชับตัดหงตัดหูไม่ใช่ใช่คือตัดผมไม่สนใจไปฝึกยังไงดีกว่าคือด้วยความชอบครับตอนผมเป็นเด็กเนี่ยเวลาผมไปตัดผมทีนึงเนี่ยผมตัดประมาณ3ล้านตัด3หมายถึงว่า3ล้าน3ครั้งอ่ะพี่ไม่ถูกใจไม่ถูกใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาข้างไหนก็ไม่ถูกใจก็ลองๆมั่วๆไปแล้วแบบในวันนึงแบบเฮ้ยสนใจว่ะชอบว่ะอะไรเงี้ยก็เลยไปดูใน YouTube ครับเขาก็เลยวิธีการมีวิธีการไถยังไงใช่นี่คือเราเรียนเองจาก YouTube ใช่ครับอุ๊ยเก่งนะรู้เองด้วยนี่ตัดมาเยอะยังฮะเยอะเกือบร้อยหัวนะฮะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเหรอร้อยหัวที่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยโอเคโอเคสิแหมเดี๋ยวต้องลองตัดผมให้ฮิกฤตซะบ้างละเดี๋ยววันหลังมีโอกาสมีเวลาตัดให้อุ๊ยดีอันนี้ก็เป็นเฮ้ยเราไม่เคยรู้มุมนี้ของน้องจริงนะตัดผมได้เก็ทภาพก็ได้เล่นละครก็เป็นร้องเพลงก็ดีนะฮะ
ไปกินกันเลยมั้ยอุ๊ยหิวคือตอนนี้มากพี่ตั้งแต่ตรงนู้นกินแต่กาแฟมาตอนนี้หิวมากดูสิคุณเราบอกหิวก็มีแบบบางอย่างเหมือนจะนำทางเราไปอ่ะจะให้เรากินอันนี้ก่อนไม่ใช่เราไปที่ร้านอ่ะเดี๋ยวไปดูอาหารข้างในกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับรับรองความเด็ดเหมาะกับการเช็คอินมากๆเลยครับตามไปเนี่ยนั้นหอมหวนยี่ยวนจมูกเหลือเกินใช่แล้วแต่ก่อนที่จะไปชิมอาหารกันนะครับเราอยากจะมาคุยกับเจ้าของร้านนี่คือพี่โคกนั่นเองนะครับสวัสดีพี่โคกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคาใจมากๆยังไงคะกับคอนเซปต์ของร้านปกติการมาทานอาหารซีฟู้ดเนี่ยน้อยที่นะที่จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ทำไมพี่ถึงมีแนวคิดนี้ในการทำอาหารซีฟู้ดเป็นบุฟเฟ่ครับต้องเกิดก่อนว่าเราไม่ใช่เป็นบุฟเฟ่แบบยืนตักของเราคือใช้คำว่าบุฟเฟ่อะลาคาร์ทนะครับบุฟเฟ่อะลาคาร์ทนี่หมายถึงว่าลูกค้าต่อ1ท่านก็สามารถสั่งได้สั่งเหมือนเป็นอาหารเป็นจานๆเรามีไม่จำกัดเรามีอาหารให้ทั้งหมด24เมนูก็คือว่าลูกค้าสามารถเลือกรายการแต่ละรายการละหลายๆรายการก็ได้นะครับก็สามารถทานในเวลาความสุข90นาที555บาทสำหรับสักมื้อนึงที่มาหาความสุขสำหรับร้านอาหารทะเลคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าหลายๆท่านราคากำลังน่ารัก555บาทได้ทานอาหารซีฟู้ดแบบราคาถือว่าราคาขำๆขำๆใช่แต่อาหารไม่ขำนะครับใช่ๆก็คือว่าอาหารผมตั้งใจว่ามี24เมนูอันนี้คือตัวอย่างของรายการ24รายการนี่แค่คัดมาส่วนน้อยเท่านั้น24เมนูนี้มาจาก300กว่าเมนูด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่ครับคือร้านเราเองศรีราชาเราเปิดเริ่มต้นที่ศรีราชาแล้วก็อายุของแบรนด์ของเราเนี่ยครับแต่งเกลเราอยู่มา30ปีแล้วใน30ปีก็คือเป็นประสบการณ์ที่บ่มเพาะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยครับเราก็มาคัดสรรจากเมนู300เมนูให้มาเหลือแค่24เมนูถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ดิชทุกเมนูของร้านแหลมเกลลูกค้าทุกท่านเลือกเมนูไหนในตารางเมนูของเราก็ถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยทุกเมนูอยู่แล้วคัดสรรมาแล้วนะคะสำหรับ24เมนูที่อยู่ในร้านนี้เดี๋ยวเราชอบมากกับคอนเซ็ปต์ของการทำเป็นบุฟเฟ่เป็นอะลาคาร์ทแล้วก็ขอบคุณครับ555บาทพี่ครับขอบคุณแทนคนเมืองฮะโอ้ขอบคุณครับอันนี้พูดส่วนตัวนะเวลาที่เราได้ยินคำว่าบุฟเฟ่เราจะรู้สึกว่ามันจะต้องไปยืนแออัดแล้วก็ต้องแย่งแล้วก็ต้องกินแข่งกับเวลาคือด้วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะแบบไปนั่งชิลหรือไปนั่งแบบดื่มด่ำกับการกินมากสักเท่าไหร่นะอันนี้คือคุณบอกเลยตั้งแต่เดินเข้ามาบรรยากาศร้านต่างๆบรรยากาศคือดีมากแล้วก็มีการบริการที่ดีน่ารักมากตั้งแต่วินาทีแรกเลยบอกเลยว่าต้องมาซ้ำค่ะ8เมนูที่พี่โคกนำมาให้วันนี้มีอะไรบ้างครับโอเค8เมนูนะครับเราเริ่มที่เมนูแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ดิชใครไม่มาแหลมเกล็ดถ้าไม่ได้ทานถือว่าต้องเป็นคนนั้นดีนะครับในใจหนูเลยหอยนางรมสดครับอันนี้หอยนางรมสดแล้วก็ผมได้ข่าวมาว่าพี่โคกมีฟาร์มหอยนางรมครับใช่โชคดีด้วยครับว่าที่คุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนเขาก็ได้ฟาร์มทำฟาร์มของหอยนางรมอยู่นะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นฟาร์มของเราอยู่ก็คือว่าทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นหอยนางรมก็นำเข้ามาวัตถุดิบทุกอย่างมาจากฟาร์มของเราเองนะครับใช่ทำสดตัวใหญ่แล้วก็เมนูต่อไปครับจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะครับก็ใช้ปลากระพงก็คือเป็นปลาเป็นอยู่แล้วในการทำนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นแกงเหลืองไหลบัวนะครับก็จะเป็นแกงเหลืองซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาทานยากนะครับแกงเหลืองก็เป็นรสชาติจัดจ้านแต่ก็ไม่เผ็ดมากสำหรับในการตอบโจทย์ของคนในกรุงเทพไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพนะครับแล้วเมนูต่อไปเป็นหมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มของที่ร้านเราเองก็จะของชอบใช่ใช่ถ้าสังเกตเห็นเราจะเห็นว่าเราแยกระหว่างไข่เค็มกับตัวไข่แดงออกจากกันเราก็จะเอาไข่แดงแยกออกมาบดเป็นผงแล้วก็ผัดกับหมึกผัดไข่เค็มในที่นี้มีแบบใช่เป็นแบบน้ำน่ะน้ำซอสคือชาเยิ้มตามซอสเลยอ่ะตอนนี้เป็นเมนูที่ผมไปทุกร้านซีฟู้ดผมต้องสั่งทานอันต่อไปเป็นกุ้งอบเกลือกุ้งอบเกลือนี่ก็ถือได้ว่าเป็นกุ้งทางไม่ใช่กุ้งแม่น้ำนะครับเป็นกุ้งทะเลใช่ครับเราก็มาทำหน้าที่กับอบเกลือกับตัวเนยให้มันมีการคลุกเคล้ากันให้รสชาติที่มันกลมกล่อมก็สำหรับลูกค้าที่ชอบทานกุ้งก็จะเป็นคนก็คือเป็นเมนูที่แนะนำสำหรับลูกค้าที่ชอบทานกุ้งเมนูต่อไปครับจะเป็นต้มยำทะเลนี่
อาจจะเพราะว่าผมกับที่บ้านจะเป็นคนชอบต้มยำทะเลที่เป็นลักษณะน้ำข้นคนไทยนั้นชอบต้มยำใช่แต่บางท่านก็อาจชอบน้ำใสอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าต้มยำของที่ร้านเราเองก็จะเป็นลักษณะต้มยำของน้ำข้นนะครับก็จะมีความกลมกล่อมมีความเผ็ดติดอยู่ตรงปลายลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีกันเชียงปูผัดผงกะหรี่กันเชียงปูมีอะไรเธอไม่ชอบบ้างและที่สำคัญข้อจุดเด่นของการเชียงผัดผงกะหรี่ของที่ร้านเราก็คือว่าเราไม่ใช้ตัวปูแล้วก็มาผัดแต่เราเลือกแค่เฉพาะแค่เป็นกันเชียงปูมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าเพราะว่ามันเป็นเนื้อเน้นๆใช่เราไม่ต้องแกะด้วยใช่ใช่อันต่อไปครับก็จะเป็นทอดมันปลานะครับอันนี้บางที่ก็จะเป็นลักษณะทอดมันปลากรายแต่ที่เราใช้เป็นทอดมันปลาอินทรีย์เพราะว่าน้องๆอาจจะไม่ทราบกันว่าปลาทำรับท่อนมันนะครับมี2 อย่างคือปลากรายกับปลาอินทรีย์บางคนชอบคิดว่าท่อนมันปลากรายอ่ะคือดีที่สุดแล้วคือเป็นปลาที่มาจากทะเลที่จริงปลากรายคือปลาน้ำจืดนะครับใช่ดังนั้นร้านอาหารเราเป็นอาหารทะเลเราก็เลยต้องเอาปลาที่เป็นปลาใช่เป็นปลาทะเลเป็นปลาอินทรีย์มาทำเป็นเนื้อท่อนมันปลานะครับสุดท้ายเมนูที่น้องๆเลือกกันมานะครับก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาก็จะเป็นตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบอะไรดิบๆใช่สดๆคนนี้เนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาคือกุ้งตายไม่ต้องกินเลยที่ผมพูดเลยเขาชอบทานมากเลยค่ะได้ครับยังไงลองทานกันดูครับนี่คือส่วนหนึ่งของเมนูที่เรามีอยู่24เมนูที่ให้ลูกค้าเลือกนะครับแต่คือว่า8เมนูที่น้องเลือกกันมาพี่ก็ว่าก็ถือว่าเด็ดพอสมควรมันจะเป็นเมนูที่คิดว่าน่าจะ 100% น่ะกับการไปกินอาหารซีฟู้ดจะสั่งอาหารเป็นเมนูที่เลือกมาว่าทุกโต๊ะจะต้องทานแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะฮะแหลมเกตซีฟู้ดพหลโยธิน11คุณได้รับประทานอาหารดีๆแบบนี้แน่นอนราคา555บาทเท่านั้นเองใช่ต่อท่านได้ครับก็ยังไงแวะเข้ามาดูครับมาเอ็นจอยกันมาแชร์ความสุขร่วมกันนี่วันนี้ขอบคุณพี่โพกมากนะครับได้ครับขอบคุณครับพี่โพกเราจะดูตัวชิมอาหารลุยฮะละลางตาเอาไหมยังไงดีอ่ะกินเถอะเฮ้ยพี่เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คอินครับถ่ายรูปเช็คอินก่อนดินิดนึงเป็นไอเดียที่ดีอ่าเสร็จแล้วต้องไงรู้ป่ะยังไงส่งให้มีนกับพี่ตีด้วยว้าวทีมงานถ่ายรูปไว้หน่อยนะฮะเย้สวัสดีมาลุยฮะกินครับผมเราจะเริ่มจากการโดบก่อนเลยไหมดีตัวเผื่อออกศึกคืนนี้ดีออกศึกเลยคะหอยนางรมไงดีค่ะดีค่ะสมรรถภาพในการออกกำลังกายเป็นเมนูโปรดหนูเบยอ๋อเหรองั้นหนูไม่ต้องกินหนูจะกินยึดฮะยึดเอาไปหนึ่งตัวจัดไปตัวไหนขอบคุณค่ะให้ดูอ่ะน้องปอาจจะแบบไม่เล่นดูเยอะทำไมอ่ะหนูบอกขอบคุณค่ะอย่างนี้แล้วมันเรียกอะไรอ่ะก็จะทันหูไงที่ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะห้าสี่สามสองขอบคุณค่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่เฟกันมากทานไปอ่ะหมวยระหว่างเตรียมปกติกินหอยนางรมนะครับครับเราก็ต้องทานคู่กับหอมเจียวนะฮะน้ำพริกเผาครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกต้องเด็ดไม่เด็ดเนี่ยอยู่ที่น้ำจิ้มด้วยเช่นเดียวกันถูกบอกเลยนี่ครั้งแรกที่จะกินหอยนางรมใช่ไหมใช่ครับพี่จะบอกให้ฟังว่าเพื่อนสองคนนะเขาบอกว่าหอยนางรมอ่ะเขาเอาไปดูโอ้ยพอแล้วต้องลองสอนน้องเสี้ยมน้องหรือน้องไม่ก็ครบอาหารให้กินอาหารอ๋อกินอาหารงั้นเริ่มชิมกันเลยดีกว่าคุณพร้อมยังซีฟู้ดนิ่มมาก his first time นี่บอกเลยว่าสดและหวานมากเหรอนี่อย่างทานจิ้มซีฟู้ดดีเวอร์นี่หอยนางรมตัวใหญ่จริงครับเฮียไม่ผิดหวังบอกเลย555บาทผมบอกเลยคุณคุ้มนี่ซ้ำเฮียไม่หนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้านมาทุกร้านต้องสั่งอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาใช่แล้วเขาบอกว่ามาสดๆเนื้อแน่นมากน้ำยำเขาอะดีอะดีมากเลยดีมากมาเมนูถัดมาค่ะแกงเหลืองแกงเหลืองไหลบัวปาดอลลี่ครับผมนะฮะม
ันจัดจ้านนะแต่มันจะไม่เผ็ดมากพอดีพอดีคนทานเผ็ดก็น่าจะชอบเพราะมันก็เผ็ดอยู่แต่มันไม่มากอร่อยน้องปอนตักซ้ำอ่ะคิดดูอร่อยจริงฮะอร่อยจริงไปต่อ นี้เลยค่ะเป็นเมนูโปรดของเฮียใช่แล้วนั่นคือปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับความพิเศษที่พี่โค้กบอกก็คือเหมือนเป็นการแยกตัวไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยออกมาผัดจะดูได้เห็นเลยเหมือนจะมีการแยกชั้นออกมาเนาะถูกมือไม้มาร้อยก็หมดเลยโอ้โหมันก็ดีตอนนี้อันนี้คือเมนูขอบคุณครับกุ้งอบเกลือนะครับผมกุ้งลวกสาบานชนครับเมนูถัดมาเลยดีกว่าต่อไปเลยพี่ต่อไปเลยอันนี้เลยกันเชียงปูผัดผงกะหรี่ค่ะกันเชียงปูผัดผงกะหรี่นะครับ1 2ว่าเรื่องซอสนะหอมแบบเครื่องเทศอร่อยมากเลยนะคุณงั้นมาต่อเมนูต่อไปนะฮะเป็นเมนูโปรดของลุงเองนะคะนั่นก็คือกุ้งแช่น้ำปลานั่นเองกุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่น้ำปลาอะไรนะเด้งครับกุ้งเด้งเด้งดึ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 งกุ้งเด้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 งมาต่อกันที่อีกเมนูนึงค่ะครับผมนี่ก็คือทอดมันปลาอะไรคะปลาอินปลาอินซีเขาบอกไม่เหมือนที่อื่นไงครับจัดไปเดี๋ยวเข้ามานี่คือมันต้องเหนียวเหนียวนุ่มหน่อยเหนียวหน่อยอร่อยมากครับคือดีเลยอ่ะเมนูสุดท้ายค่ะกินมาฝืดคอจังเลยต้องซดน้ำนิดนึงนิดนึงนี่คือต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะ555บาทกับคุณมีเวลา90นาที30นาทีก็คือ90นาทีนั่นเองคุ้มก็ยิ่งกว่าคุ้มอีกจริงๆใช่ถ้าอยากมีความสุขเหมือนพวกเราแบบนี้ค่ะจัดสรรเวลากันดีๆนะฮะมากันเลยฮะที่แหลมเกตซีฟู้ดครับผลโยธิน11นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะเปิดมีหลายช่วงเวลาด้วยกันครับผมนะฮะตั้งแต่ 11:30 น.จนถึง 13:00 น.รอบที่1ค่ะนะฮะ 13:30 น.จนถึง 13:00 น.รอบที่2ครับ 17:30 น.จนถึง 13:00 น.ครับรอบที่3และตั้งแต่ 17:30 น.นะจนถึง 13:00 น.ก็เป็นรอบที่4คือด้วยความที่เป็นอาหารบุฟเฟ่ครับก็ต้องจับเหมือนเป็นแบบเป็นรอบๆไปเพราะฉะนั้นมาในช่วงเวลาให้พอดีพอดีเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลแบบพรีเมียมต้องมาที่นี่คอนเฟิร์มว่าดีจริงๆค่ะใช่แล้วนะครับอ่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับแหลมเกตซีฟู้ดนะครับผลิตที11ก็มาชิมกันได้ถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วให้น้องปอนฝากผลงานแบบรัวๆยาวๆกันเลยโอเคครับจัดไปครับตอนนี้นะครับปอนก็มีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองนะครับชื่อเพลงว่ามีความรักแต่ไม่มีคนรักนะครับผมแล้วก็ซิงเกิลที่2กับวงสลิปรันเวย์นะครับชื่อเพลงว่าพร้อมเสี่ยงครับแล้วก็ตอนนี้มีซีรีส์กำลังออนแอร์ทางช่อง True For You อยู่ครับชื่อเรื่องว่า Fly To Fin สุดติ่งจิงเกิลครับผมยังไงก็ขอฝาก IG ด้วยนะครับปอนคอนแวนครับ P O N D C O N V A N ครับผมยังไงเจอกันแน่นอนครับโอเคมาฟอลโล่กันเยอะๆนะคะน้องจะอัปเดตผลงานตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ว่าถ้าซิงเกิลหน้าหรือว่าผลงานต่อไปครับเรียนเชิญมารายการของเราอีกพาไปกินพาไปเช็คอินแบบนี้อีกจัดไปฮะสัปดาห์หน้าค่ะคุณขาจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนหรือว่าจะพาไปทานที่ไหนอะไรไงห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะใช่แล้วในรายการของเรา True Fantasy Together นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงค่ะทางช่อง True Music ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสามคนแล้วใช่แล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปก็ขอให้ไปดี
ำให้เรานั้นเสียใจเสียดายเวลาไม่ทันได้คิดไปทำอะไรแต่แล้ววันหนึ่งเราเองจะเข้าใจว่าความรักจริงๆนั้นไม่มีวันตายรักมากมายที่มีให้กันจนวันสุดท้าย Love is never lie Love is never die baby แค่คนโกหกมาทิ้งไปเสียดายทำไมแค่คนที่เขาพูดแล้วทำไม่ได้Don't worry about baby, we'll be fine.